ตามจากคุณพานุพงศ์สุรภาพรายงานสดตอนนี้เชิญเลยครับคุณปิ๊กคุณต่วยและคุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8เองยังคงเกาะติดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับที่เกิดพลัดตกจากเรือบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพยานะครับซึ่งจุดที่เรามายืนรายงานสดนะครับอยู่ที่โกดังเก็บเรือนะครับบริเวณข้างกับท่าเรือบางสีเมืองครับตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีครับโดยบรรยากาศสดๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านในนะครับภายในห้องนะครับเป็นตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับที่เดินทางมาดูติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยการตรวจสอบระบบ GPS ของเรืออยู่ภายในห้องนะครับก่อนอื่นครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินเข้าไปสำรวจดูเรือลำที่เกิดเหตุนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นเรือโคบอลนะครับซึ่งขณะนี้นะครับตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเองรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำอู่เรือลำนี้ครับก็มีการลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ใบพัดรวมถึงระบบ GPS นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีการถอดออกไปเพื่อเอาไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งพิกัดจุดต่างๆของเรือลำนี้ที่เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำไปตรวจสอบความเร็วของเรือที่ใช้ระหว่างเดินทางนะครับโดยการติดตั้งอุปกรณ์เรือในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมเป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขครับที่มีคำสั่งนะครับให้เรือลำนี้ครับไปทดสอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบโดยจะใช้เรือจริงและใบพัดจริงที่ก่อนหน้านี้นำไปส่งพิสูจน์นะครับเพื่อจะตรวจสอบ5ประเด็นหลักๆเพื่อคลายข้อสงสัยของประชาชนรวมถึงตำรวจครับคือเส้นทางเรือที่ปรากฏตาม GPS นะครับความเร็วเรือในการเดินทางแต่ละช่วงเวลาครับทิศทางที่เรือแล่นและหันหัวเรือไปทางไหนนะครับและกลับทางไหนครับวัดระดับเสียงของเครื่องยนต์เรือนะครับหากมีการขอความช่วยเหลือว่าจะได้ยินหรือไม่นะครับและตำแหน่งการนั่งของคนบนเรือครับโดยจะให้พนักงานสอบสวนและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงผู้ชำนาญการเดินเรือนะครับมาร่วมพิสูจน์ด้วยครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ครับทีมข่าวก็ไปสำรวจที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับวันนี้เราพบนะครับว่ามีประชาชนที่เป็นทั้งแฟนคลับและคนรู้จักของแตงโมนิดานะครับทยอยเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยนะครับต่อการจากไปของแตงโมนะครับโดยคนที่เดินทางมานำส่วนใหญ่ครับจะนำดอกไม้สีขาวมาวางไว้อยู่ที่บริเวณโป๊ะเรือครับทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณนุชนะครับที่เดินทางนำดอกไม้มาไว้อาลัยนะครับเล่าว่าวันนี้เธอเดินทางมาจากพัทยามาประชุมที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งที่ผ่านมาเคยร่วมงานกับแตงโมนะครับเมื่อประชุมเสร็จจึงตัดสินใจซื้อดอกกุหลาบสีขาวนะครับเดินทางมาไว้อาลัยที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1เหตุการณ์ครั้งนี้ครับเธอรู้สึกสงสารแตงโมเป็นอย่างมากนะครับว่าแตงโมจากไปเร็วเกินไปตลอดระยะเวลาที่เคยร่วมงานกันครับแตงโมเป็นคนนิสัยดีเข้ากับทีมงานและมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานเป็นอย่างมากครับส่วนตัวเธอนะครับเชื่อว่าแตงโมเนี่ยน่าจะลงไปฉี่บริเวณท้ายเรือครับไม่เชื่อนะครับว่าแตงโมเนี่ยจะลงไปฉี่บริเวณท้ายเรือแล้วเกิดการพลัดตกน้ำนะครับตอนนี้จึงอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งคลี่คลายคดีเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นครับไปฟังเสียงของอดีตเพื่อนร่วมงานแตงโมครับก็อยากให้ความจริงปรากฏโดยเร็วอะค่ะแล้วก็อยากให้คนที่ทำผิดได้ไม่แน่ใจว่าเป็นทางอุบัติเหตุหรือว่าอะไรอยากให้ความจริงปรากฏในฐานะคนรู้จักเขาเชื่อไหมครับว่าพี่โมมีโอกาสจะไปปัสสาวะบริเวณท้ายไม่น่านะคะเพราะกรณีเป็นผู้หญิงอะค่ะแล้วเรือมันก็แล้วมันก็ที่โล่งแจ้งถึงจะกลางคืนก็เถอะคงไม่มีใครกล้าส่วนเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับพี่ชายของแตงโมเองก็มีการเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณท่าเรือนะครับเราพบว่าภายในกระทงที่มีการนำมาเชิญดวงวิญญาณนะครับก็ประกอบไปด้วยมะพร้าวครับคุกกี้ข้าวสวยหอยจ้อนะครับผัดผักไข่ต้มขนุนและขนมข้าวตูมะพร้าวรวมถึงน้ำดื่มครับขณะที่ในทางคดีตอนนี้ครับสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีครับวันนี้คุณแม่ของแตงโมได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนนะครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับโดยบอกว่าวันนี้มาทำเอกสารและรับใบมรณบัตรครับเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาครับพร้อมยืนยันว่าขณะนี้เตรียมปรึกษาทนายในการยกเลิกสิทธิ์นะครับผู้รับผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุของลูกสาวนะครับที่ทำไว้กับคุณลูกสาวของคุณกติกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรครับแต่ตอนนี้ยังคงคาใจนะครับเรื่องที่กติกบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นนะครับกระทั่งกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเห็นคลิปของกติกนะครับว่ายน้ำจึงเชื่อว่ากติกน่าจะโกหกทุกคนครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเองเรายังคงต้องเฝ้าติดตามการนำเรือโคบอลลำนี้ลงไปแล่นในน้ำเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งทางตำรวจคาดว่าในช่วงค่ำวันนี้จะนำเรือลำนี้ลงไปตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันเองมีกระแสข่าวนะครับว่าวันนี้คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมเนี่ยจะเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณของคุณแตงโมเช่นกันแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังทีมข่าวเองก็ยังไม่พบกับคุณเบิร์ตนะครับโดยนอกจากนี้ครับยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพื่อคลายข้อสงสัยอีกหนึ่งประเด็นนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจมีการสอบปากคำพยานไปแล้วหลายคนนะครับคุณผู้ชมแต่มีหนึ่งในพยานนะครับที่ให้การไม่ตรงกันมีการบอกนะครับว่าระหว่างที่อยู่บนเรือเนี่ยเรือเกิดการกระชากออกไปอย่างรุนแรงจนทำให้แตงโมตกน้ำซึ่งหลังจากนี้ตำรวจต้องคลี่คลายประเด็นข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความกระจ่างในสังคมครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม